ททักษออนยอมรับตรงๆกลางรายการมีคนคุยดีเจต้นหอมใส่เสื้อสีส้มต้อนรับเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่เนื้อหอมสุดๆสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังแอฟทักษออนที่ตอนนี้บอกเลยว่าเธอนั้นสวยวันสวยคืนด้านแฟนคลับเองก็รอลุ้นว่าจะมีคนคุยหรือมีหนุ่มๆมาดูแลหัวใจหรือยังแต่ล่าสุดเธอก็ทำเอาแฟนๆลุ้นหนักอีกครั้งหลังได้ตอบคำถามนี้ในรายการดังโดยล่าสุดแอฟทักษออนได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการหอมปากหอมคอที่มีดีเจต้นหอมเป็นผู้ดำเนินรายการโดยช่วงหนึ่งในรายการทางด้านต้นหอมได้ถามแอฟว่าผู้ชายแบบไหนที่แพ้ทางด้านแอฟก็ได้ตอบว่าไม่เคยมีสเปคเลยรู้สึกว่าเจอแล้วใช่ก็ใช่แพ้ทางผู้ชายแบบสุภาพบุรุษโรแมนติกได้ก็ดีหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ให้เกียรติส่วนเรื่องอายุไม่ได้กำหนดการคุยกับคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องได้อะไรสักอย่างไม่ได้ความสุขก็ความสบายใจทั้งนี้ดีเจต้นหอมยังเป็นตัวแทนของหมู่บ้านถามแอฟว่ามีคนคุยหรือยังแอฟทักษออนตอบตรงๆว่ามีคุยค่ะจริงๆตลอดเวลาไม่เคยปิดกั้นอะไรเลยอยู่แล้วแต่มันแปลกมากเลยวันก่อนเพิ่งพูดกับเพื่อนสนิทว่าเฮ้ยแปลกนะอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเรามีทั้งเพื่อนและคนคุยรวมกันเยอะกว่าตอนเด็กๆเยอะมากๆทำไมเมื่อก่อนในวัย20กว่าเราไม่มีเพื่อนหรือคนคุยเยอะเหมือนตอนนี้พอกลับมานั่งดูตัวเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะ energy ของเราเนี่ยแหละเมื่อก่อนเราอาจไม่ได้เปิดโอกาสคนมาอยู่ไกลๆก็อาจจะไม่กล้าคุยรู้สึกว่ามันเริ่มขึ้นตอนอายุ29ที่รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง40ที่มั่นใจจนถึงจุดที่เรารู้สึกมีความสุขและความมั่นใจพอมีสิ่งนี้ก็เลยรู้สึกเลยว่าเบาไม่ใช่ว่าไม่ให้ค่าคนอื่นๆไม่สนความคิดคนอื่นที่มองเราแต่เรารู้สึกว่าเรารับฟังเราเข้าใจและพยายามปล่อยมันไปมันอาจจะไม่ 100% แต่มันรู้สึกเบาและพอมันเบาๆมันเป็น energy ที่คนเข้าถึงได้ตอนนี้ก็เลยรู้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้ชายจีบแต่ต่อให้เจอใครก็มีคนก็สบายใจที่จะคุยกับเราทางนี้ค่ะร้านที่ต้นหอมพาแอฟทักษออนไปถ่ายทำรายการนั้นมีชื่อร้านว่าเชมิลินร้านอาหารที่เป็น Safe House จัดตั้งรัฐบาลของทิมพิธาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ